คนพูดถึงหมอก้องในอดีตค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับหมอก้องในอดีตงงทั้งโซเชียลทำเรื่องแบบนี้เป็นหมอได้อย่างไรเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายค่ะดีกรีหมอสุดหล่อยอย่างก้องสรวิทย์หมอก้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้เองก็อยู่ในกระแสอีกแล้วนะคะเพราะว่าแน่นอนแล้วค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่หนุ่มโตโน่เองได้ช่วยเหลือในเรื่องของการทำโครงการว่ายน้ำข้ามโขงซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนติดตามกันมากๆค่ะกับล่าสุดชาวเน็ตออกมาขุดถึงพฤติกรรมของหมอก้องบนโลกโซเชียลโดยข้อความบางส่วนบอกว่าใช่คนที่ไปออกรายการแล้วพูดว่าขอกินนมจากเต้าผู้หญิงปะคนที่ถามเบลล่าว่ารูปนี้มีควายกี่ตัวคนที่คอมเมนต์ใต้รูปของเต๋อใหม่ที่เขาบรรยายว่าดาวิกาพาเข้าวัดหมอก้องคอมเมนต์ว่าไปจองศาลาและอันเนี้ยแรงมากๆเลยนะประจำเดือนอยู่ที่ไหนแล้วไปเมนว่าประจำเดือนอยู่ที่หน้าพี่ก๊อตคือใช้อะไรคิดถึงกล้าเมนแบบนั้นขอผมจ่ายค่าปรับตรงนี้ได้เลยไหมครับเลยทำให้คอมเมนต์เกิดคำถามคาใจสุดแล้วหมอก้องทำอาชีพหมอจริงหรือไม่ข้อความบางส่วนระบุว่างงเป็นหมอจริงๆหรอวันเนี้ยอย่าว่าแต่เป็นหมอเลยเป็นดาราได้ยังไงแต่กะผิดเพี้ยนงานนี้ก็เรียกได้ว่าหมอก้องเนี่ยโดนยับยับกันอีกแล้วแหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณในการคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันละค่ะBut mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.